าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของกรณีปราสาทพระวิหารนะครับแล้วก็แน่นอนล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันดีทั้งกัมพูชาและไทยก็เตรียมจะแถลงแล้วนะครับในที่กรุงเฮกที่ศาลโลกนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาไปยื่นให้ทางด้าน ICJ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเนี่ยตีความคดีที่เคยตัดสินไปแล้วเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งอาจารย์ก็มองแล้วว่ามันค่อนข้างแปลกเพราะว่ามันยอมรับมาแล้วตั้ง50ปีทำไมถึงจะเพิ่งจะไปตีความมาตอนนี้ที่ผ่านมา50ปีไม่เข้าใจหรืออย่างไรและกรณีอื่นๆที่อาจารย์บอกว่าศาลโลกก็จะตีความเนี่ยก็จะมักจะไม่เกิน2ปีหรอกไม่เกินนี่มันห่างมาพ้นวิสัยไปแล้วที่จะไม่มีประเด็นอะไรที่จะมาต้องมาตีความอะไรกันอีกเยอะจริงๆครับอาจารย์มองถ้าให้มองไปข้างหน้าอาจารย์